สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.สุรชัยชัยทัศนีนะครับเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยระบบไฟฟ้ากำลังหรือว่า Power System Research Laboratory ตัวย่อ PSRL ด้วยนะครับในวันนี้นะครับก็จะขออนุญาตมานำเสนองานวิจัยของทางห้องแล็บ PSRL ของเรานะครับเริ่มต้นขออนุญาตนำเสนอในส่วนงานวิจัยที่เรียกว่า Power System ก่อนเป็นพื้นฐานหลักของทางห้องแล็บวิจัยเรานะครับเริ่มต้นจากส่วนโรงไฟฟ้างานวิจัยของเราจะมีเริ่มต้นในส่วนของการสั่งการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านะครับจะเดินเครื่องอย่างไรจะจัดสรรหรือจะบอกให้โรงไฟฟ้าแต่ละโรงนั้นเนี่ยผลิตกำลังไฟฟ้าสักเท่าไหร่ดีเป็นต้นนะครับหรือรวมถึงสิ่งที่เป็นประเด็นข่าวอยู่ในตอนนี้ว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยควรจะมีโรงไฟฟ้าสำรองเนี่ยสักกี่เมกะวัตต์กี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นงานวิจัยของเราก็สามารถตอบโจทย์ตัวนี้ได้เช่นเดียวกันถัดจากตัวโรงไฟฟ้านั้นเนี่ยเมื่อกระแสไฟฟ้าผลิตมาแล้วก็ถูกส่งผ่านไปยังตัวระบบส่งไฟฟ้าใช่ไหมครับตัวระบบส่งไฟฟ้าตัวนี้งานวิจัยในห้องแล็บเราสิ่งที่ดำเนินการก็คือเริ่มตั้งแต่การออกแบบนะครับว่าสายส่งเนี่ยจะต้องมีความยาวเท่าไหร่เดินทางไปทางซ้ายทางขวามีการจัดเรียงสายไฟยังไงนะครับความเหมาะสมของตัวการควบคุมแรงดันว่าจะต้องควบคุมแรงดันยังไงให้แรงดันในสายส่งเนี่ยอยู่ในเกณฑ์หรือประเด็นการเชื่อมต่อแหล่งผลิตต่างๆเข้ามาในระบบเช่นพลังงานหมุนเวียนภาคอีสานมีพลังหมุนเวียนมากนะครับจะเข้ามาในสายส่งของการไฟฟ้าได้หรือเปล่าก็อยู่ในขอบเขตการวิจัยของทางห้องแล็บเราด้วยถัดจากสายส่งไฟฟ้าที่เป็นระดับแรงดันสูงใช่ไหมครับก็เคลื่อนที่ลงมาที่ระดับแรงดันต่ำลงมาเราเรียกว่าแรงดันปานกลางหรือว่าแรงดันต่ำก็คือระบบจำหน่ายไฟฟ้านั่นเองลักษณะงานวิจัยจะคล้ายกับตัวระบบส่งนะครับคือเราดูว่าสายจำหน่ายนั้นเนี่ยต้องสร้างยังไงไปซ้ายไปขวาเส้นเล็กเส้นใหญ่การควบคุมแรงดันควบคุมคุณภาพไฟฟ้าเนี่ย power quality หรือ harmonics เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นขอบเขตของตัวระบบจำหน่ายถัดมานะครับอีกส่วนหนึ่งของตัว power system ก็คือภาคผู้ใช้ไฟฟ้าหรือว่าเป็น user นั่นเองนะครับงานวิจัยของทางห้องแล็บเราก็จะครอบคลุมในส่วนนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้ไฟฟ้ามากน้อยเกินไปค่าไฟจะแพงหรือเปล่าประหยัดไฟมากกว่านี้ได้ไหมนะครับหรือรวมไปถึงงานวิจัยที่กึ่งๆจะค่อนไปทางบริการวิชาการนะครับการออกแบบระบบแสงสว่างนะครับการออกแบบระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนในอาคารก็อยู่ในงานวิจัยของทางห้องแล็บเราด้วยในส่วนที่เป็นตัวพลังงานหมุนเวียนและสมาร์ทกริดก็อยู่ในขอบเขตการวิจัยของทางห้องแล็บเราด้วยนะครับเริ่มต้นจากพลังหมุนเวียนก่อนเริ่มจากตัวโซล่าแล้วก็ตัววินหรือพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ลมนะครับอาจจะมีคำถามว่าทำไมเราไม่ใช้พลังงานสะอาดเช่นเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมมีไม่จำกัดแต่คำตอบอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าหากเราใช้พลังงานหมุนเวียนเหล่านี้มากๆนั่นเนี่ยเราจะพึ่งพาได้จริงหรือเปล่าในเมื่อเราควบคุมแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมไม่ได้ดังนั้นงานวิจัยในห้องแล็บเราก็อาจจะต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าสัดส่วนพลังหมุนเวียนสักเท่าไหร่นะครับหรือจะมีการควบคุมแหล่งพลังหมุนเวียนเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้ผลิตไฟฟ้าได้มากที่สุดแล้วก็สามารถทำงานสอดประสานกับโรงไฟฟ้าในกลุ่มที่เป็นพลังงานฟอสซิลได้ถัดมานอกเหนือจากตัวพลังหมุนเวียนนะครับก็เป็นแบตเตอรี่เมื่อสักครู่เราบอกมีพลังหมุนเวียนอาจจะผลิตไฟฟ้าได้บางช่วงเวลาใช่ไหมครับบางช่วงเวลาผลิตไม่ได้เมื่อเรามีแบตเตอรี่นั่นเนี่ยเราก็จะสามารถนำแบตเตอรี่มากักเก็บพลังงานในช่วงกลางวันที่โซล่าเซลล์หรือว่าเซลล์แสงอาทิตย์เนี่ยผลิตไฟฟ้าได้มากจากนั้นนำพลังงานจากแบตเตอรี่เนี่ยไปจ่ายไฟในตอนกลางคืนก็ได้แต่เราคงไม่สามารถซื้อแบตเตอรี่มาได้ทันทีถูกไหมครับเราก็ต้องมีการออกแบบตัวขนาดแบตเตอรี่ก่อนลักษณะการทำงานนะครับหรือคุณสมบัติอื่นๆของแบตเตอรี่ร่วมด้วยขยับไปนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆในระบบไฟฟ้ากำลังหรือเป็นสมาร์ทกริดตัว EV แล้วก็มองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีใหม่นะครับแต่ในห้องแล็บเราอาจจะไม่ได้ไปเน้นว่าการก่อสร้าง EV เป็นยังไงเราดูเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าเมื่อเราจะมีรถยนต์ EV เข้ามาในระบบเนี่ยเช่นในอนาคตมี1ล้านคันความพร้อมของการไฟฟ้าในการรองรับรถยนต์ EV พร้อมแล้วหรือยังนะครับพฤติกรรมการชาร์จไฟจะเป็นชาร์จช่วงเวลาไหนมากกว่ากันนะครับจะเกิดพีคโหลดในระบบมากน้อยอย่างไรอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเรียกเก็บตัว EV Charging Station เนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเป็นต้นนะครับเทียบจาก EV ลงมาในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเช่นว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทำลดการใช้ไฟด้วยเทคนิคที่เรียกว่า Demand Response นะครับก็คือจะมีการลดการใช้ไฟฟ้าเมื่อถึงช่วงพีคโหลดและภาครัฐเนี่ยหรือการไฟฟ้าอาจจะมีเงินสนับสนุนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้ไฟได้นะครับรวมไปถึงการบริหารจัดการไฟฟ้าภายในอาคารภายในโรงงานต่างๆที่เราเรียกว่า BEM นะครับ BEM หรือ BEM ก็คือ Building Energy Management System ตัวอย่างหน่วยงานวิจัย
ที่เรามีโอกาสร่วมมือด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งทุนวิจัยภายในประเทศหรืออาจจะเป็นทางภาคปฏิบัติเช่นการไฟฟ้าทั้ง3แห่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานภาครัฐนะครับกระทรวงพลังงานนะครับอาจจะเป็นสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานอาจจะเป็นกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานนอกจากนี้ยังมีสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีงานวิจัยที่ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศด้วยยกตัวอย่างเช่นนะครับ USAID ในการทำวิจัยออกแบบตัวแบตเตอรี่ให้กับประเทศเวียดนามนะครับแล้วมีการศึกษาผลกระทบของโซลาร์ PV ที่ติดตั้งบนหลังคาตัวเล็กๆเนี่ยให้กับประเทศฟิลิปปินส์ด้วยรวมถึงเราออกแบบตัวมาตรฐานการก่อสร้างนะครับให้กับทางประเทศลาวด้วยในการก่อสร้างพลังหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นโซล่าเป็นวินเป็นแบลแมสนะครับเรายังมีการวิจัยร่วมกับทางอังกฤษบ้างนะครับข้ามฟากไปผ่านโครงการวิจัยของทางอังกฤษเรียกว่า Innovate UK นะครับในการทำ Demand Response และมีหน่วยงานวิจัยที่เราร่วมด้วยอื่นๆนะครับเช่นเทปโก้จากทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เคยร่วมมือมาด้วยท้ายสุดนี้นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่สนใจทางด้านระบบไฟฟ้ากำลังนะครับลองสอบถามข้อมูลกับภาควิชาหรือคณาจารย์ในห้องแลบได้นะครับถ้าสนใจก็ผมยืนยันนะครับว่านิสิตนักศึกษาหรือท่านใดที่สนใจงานวิจัยทางด้านระบบไฟฟ้ากำลังนั้นเนี่ยห้องแลบ PSI ของทางจุฬาเราสามารถตอบโจทย์ของท่านได้แน่ๆครับขอบคุณมากครับ